ถุงเท้าบอลที่มันยาวถึงเข่าเหมือนถุงเท้าลูกเสือแต่ว่าหนากว่าและสนับแข้งให้ผมกับพี่แต่ปัญหาก็คือผมไปซ้อมบอลได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องหยุดเพราะแม่ไม่สะดวกมาส่งผมอยากจะเอาบอลกลับมาเล่นที่บ้านแม่ผมเดินไปขอคืนแต่ปรากฏว่าลุงเป้งเขาไม่ยอมให้คืนเขาบอกว่าถือซะว่าบริจาคนะทำไมอ่ะอันนั้นมันลูกบอลผมไม่ใช่หรอทำไมผมไม่ได้คืนน่ะเรื่องนี้มันก็วนเวียนในหัวผมอยู่หลายปีเพราะด้วยความเสียดายมันคือลูกบอลลูกแรกในชีวิตของผมแต่ผมกลับไม่ได้เป็นเจ้าของมันโลกนี้ก็มีอะไรแปลกๆที่ผมไม่เข้าใจอีกเยอะพอผมเล่นบอลไม่ได้ผมก็เปลี่ยนไปเล่นขย่งจับกับเพื่อนที่โรงเรียนแทนตอนกลางวันโคตรสนุกเพราะผมชนะตลอดเลย จนเพื่อนมันไม่อยากเล่นด้วยผมเลยต้องแกล้งแพ้บางทีไม่รู้ว่าที่บ้านคุณเรียกว่าอะไรแต่บ้านผมเรียกว่าขย่งจับอ่ะนะพอได้ออกกำลังกายทุกวันโรคหอบหืดมันก็ทุเลาลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็หายไปเอง